ระวังซื้อกล้องติดรถยนต์แล้วเจอ 4K ปลอมนะครับจะมีวิธีดูและตรวจสอบยังไงนะครับไม่ให้โดนโกงนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆมาบอกนะครับไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ไว้สาระนะครับในช่วงสาระรีวิวประเด็นเรื่องซื้อกล้องติดรถยนต์นะครับก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์นะครับที่ถามกันเข้ามามากนะครับในช่องของเรานะครับแล้ววันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยที่ผมจะอัปเกรดนะครับกล้องติดรถยนต์ตัวเก่าของผมนะครับจากเดิมที่เป็น Full HD เนี่ยจะอัปเกรดมาเป็น 4K ครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆคนเนี่ยที่กำลังจะตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์นะครับโดยเห็นหลายๆคนเลยนะครับว่าไปซื้อกล้องติดรถยนต์เนี่ยที่เป็น 4K มาเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็น 4K อย่างที่เขาโฆษณาหรือที่เขาติดอยู่หน้ากล่องเลยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าได้ 4K ปลอมมานั่นเองคือได้กล้องที่แบบความละเอียดและครับจำนวนพิกเซลเนี่ยไม่ถึงระดับ 4K นะครับซึ่งดูๆแล้วเนี่ยก็ได้ระดับแค่ 2K หรือ 2K เท่านั้นเองยังไงติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะมาบอกเทคนิคในการตรวจสอบขั้นพื้นฐานนะครับเพียง3ข้อง่ายๆเท่านั้นเองข้อที่1นะครับ Image Sensor เนี่ยครับเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับเพราะกล้องระดับ 4K เนี่ยจะต้องมี Image Sensor ที่ประมวลผลอยู่ที่3840 × 2160พิกเซลซึ่งกล้องบางยี่ห้อบางตัวนะครับตัวเลขข้างหลังเนี่ย2160เนี่ยอาจจะตรงนะครับแต่เลขข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับอันนี้ก็คือตัดสินใจได้เลยว่าไม่ใช่ 4K แน่นอนครับข้อที่2ขนาดของ Image Sensor นะครับ Image Sensor นะครับขนาดก็บอกอยู่แล้วว่าขนาด3840 × 2160พิกเซลนะครับซึ่งถ้าเราเอาตัวเลขทั้ง2ตัวเลขเนี่ยมาคูณกันนะครับก็จะได้จำนวน 8,294,400 เมกะพิกเซลนะครับถ้าเอาแบบเป็นตัวเลขกลมๆ ก็คือ8ล้านพิกเซลนั่นเองซึ่งถ้าขนาดต่ำกว่า8ล้านพิกเซลเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ 4K แน่นอนครับข้อที่3ความละเอียดแบบ 4K แท้ๆนะครับจะต้องรองรับFPS นะครับหรือเฟรม per second นั่นเองนะครับที่30เฟรม per second นะครับคือ30 FPS นั่นเองซึ่งกล้องบางตัวนะครับบอกว่าเป็น 4K แต่รองรับอยู่ที่24 FPS เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ 4K แน่นอนอาจจะเป็น 2K ปลอมตัวมาก็ได้แค่3ข้อนี้นะครับเราก็สามารถตรวจสอบกล้อง 4K แบบแท้ๆมาใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะเช็คแบบเอาชัวร์ๆกันเลยนะครับก็สามารถเอานะครับ image sensor code ของกล้องรุ่นนั้นนะครับไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ของผู้ผลิตนะครับว่ามี3ข้อที่ผมบอกไปหรือเปล่านะครับถ้าเอา image sensor code นะครับไปเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลตรงกัน3ข้อที่บอกเนี่ยยังไงก็มั่นใจว่าเป็น 4K แท้แน่นอนครับเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดของอักษรที่ขึ้นว่า 4K นะครับที่แปะอยู่ตามกล่องหรือตามสติ๊กเกอร์ที่เขามาบอกนะครับเขาอาจจะหลอกเราได้นะครับเราต้องเช็ครายละเอียดแบบนี้ครับและผมก็ได้โจทย์นะครับว่าอยากให้แนะนำกล้องติดรถยนต์นะครับที่ราคาไม่เกิน 3,000 บาทมีจอใหญ่ๆมองง่ายๆต่อการใช้งานนะครับและสุดท้ายก็ขอแบบชัดๆด้วยซึ่งจะเอาชัดๆเนี่ยก็จะต้องเป็นกล้อง 4K อย่างแน่นอนครับผมก็ได้กล้องตัวนี้มาเลยครับAston Cruise 4K นะครับในราคา 2,690 บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้นะครับได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยเลยซึ่งคุ้มมากๆเลยนะครับโดยกล้องหน้าเนี่ยจะเป็น 4K นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะเป็น Full HD ครับซึ่งกล้องหน้าของเขานะครับผมก็เช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ Image Sensor ของเขานะครับจะเป็นรุ่น GC4633 ซึ่งประมวลผลอยู่ที่3840 × 2160พิกเซลนะครับซึ่งทำให้ขนาดของ Image Sensor นะครับก็จะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับและก็รองรับนะครับ30เฟรม per second นะครับตรงเป๊ะทั้ง3ข้อเลยนะครับและเพื่อให้แบบแน่ชัดเข้าไปอีกนะครับก็เอา image sensor code ของเขาเนี่ยนะครับ GC4633 เนี่ยไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ของผู้ผลิตของ image sensor นะครับก็ปรากฏว่ารายละเอียดของ image sensor ตัวเนี้ยก็เป็น 4K อย่างแท้จริงนะครับในเมื่อเราสบายใจเรื่อง 4K ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในกล่องของเขานะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับ1ตัวนะครับมีคู่มือนะครับมีเป็นใบวารันตีนะครับก็มีสายนะครับที่เป็นสายจ่ายไฟนะครับ USB 1เส้นนะครับแล้วก็เป็นสายจ่ายไฟนะครับที่เสียบกับช่องจุดบุหรี่ของรถยนต์นะครับอีก1เส้นนะครับแล้วก็จะมีที่เก็บสายให้นะครับจำนวน5ตัวนะครับเก็บสายเวลาเราต่อในรถยนต์นะครับแล้วก็มีไม้ที่สามารถแงะนะครับแกะตรงที่เป็นแบบว่าคอนโซลได้ด้วยนะครับโอ้อันนี้คือดีมากใส่ใจมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวพลาสติกนะครับที่ไว้สำหรับติดกับกระจกรถยนต์เนี่ยเพื่อให้ติดกับกระจกรถยนต์อีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ให้มา3อันเลยนะครับแล้วก็มีกระดาษกาว2หน้าอีก1อันนะครับส่วนในตัวของกล้องหลังนะครับที่เราซื้อมาด้วยนะครับจะมีเซตของกล้องหลังนะครับให้มา1เซตนะครับก็จะประกอบไปด้วยกล้องหลังนะครับ1ตำแหน่งนะครับแล้วก็สายเนี่ยโดยเราจะไปเสียบที่กล้องหลักตรงนี้นะครับ
เพื่อให้รับสัญญาณภาพนะครับทั้งหน้าและหลังเลยสายให้มายาวมากๆครับสบายใจได้ถึงหลังรถแน่นอนและสำหรับกล้องตัวนี้นะครับนอกเหนือที่จะเป็นกล้อง 4K แบบแท้ๆแล้วนะครับก็จะยังมีฟังก์ชันดีๆอีกหลายอย่างเลยนะครับเพราะเขาว่ากันนะครับว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องติดรถยนต์ตัวแรงตัวเทพของปีนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่รูปทรงนะครับก็หมดปัญหาการติดตั้งเองเลยนะครับว่าจะเอียงจะเบี้ยวหรือเปล่านะครับเขาออกแบบมานะครับให้เป็นแท่นเนี่ยติดกับระนาบกระจกหน้ารถไปเลยนะครับก็ล็อกสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกแล้วก็แปะติดกับกระจกไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเอียงจะเบี้ยวเลยแล้วก็ให้มันตรงกับระนาบแนวตรงแล้วเราก็แปะไปกับกระจกเลยอันนี้คือจะแบบรู้สึกง่ายมากๆในการติดตั้งเองนะครับส่วนการปรับมุมกล้องนะครับเราก็สามารถขยับตรงนี้นะครับมุมกล้องต่างๆเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับจัดระเบียบตรงนี้ได้เลยฉะนั้นการติดไปแล้วเนี่ยสบายติดง่ายๆแล้วก็แค่มาขยับตรงกล้องตรงนี้ง่ายๆมากเลยนะครับโดยบริเวณเลนด้านหน้านะครับจะเป็นกระจกแท้นะครับ7ชั้นเลยนะครับจะทำให้ภาพเนี่ยคมชัดมากๆเลยนะครับและจอภาพนะครับนี่ใหญ่ชัดเต็มตาเลยนะครับเขาให้มาขนาด3นิ้วนะครับเห็นทั้งภาพแล้วครับแล้วกดเวลากดดูเมนูต่างๆเนี่ยจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเมนูเนี่ยคือเห็นมาใหญ่ๆดูง่ายๆเลยอะซึ่งรุ่นนี้นะครับเราก็สามารถเลือกซื้อเฉพาะกล้องหน้าอย่างเดียวก็ได้หรืออยากจะซื้อเพิ่มเป็นกล้องหลังด้วยก็ได้นะครับแต่แนะนำนะครับเพิ่มอีกประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้กล้องหลังเป็น Full HD มาด้วยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับโดยความละเอียดกล้องหน้าก็เป็น 4K นะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็น Full HD ครับและกล้องหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีมุมบันทึกกว้างนะครับถึง150องศาส่วนกล้องหลังนะครับก็มุมบันทึกกว้างนะครับ140องศาถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับโดยกล้องตัวนี้นะครับจะมีระบบ Motion Detection ด้วยนะครับตัวจับบันทึกความเคลื่อนไหวนะครับก็สามารถบันทึกได้เวลามีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็จะมีระบบ G Sensor นะครับเพื่อล็อกไฟล์อัตโนมัติเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ระบบ Parking Mode นะครับระบบบันทึกขณะจอดอัตโนมัตินะครับเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็มีระบบมาตรฐานนะครับคือ Loop Recording นะครับคือระบบการบันทึกวนซ้ำอัตโนมัตินะครับหมดกังวลเรื่องเมมเต็มเลยนะครับและยังมีเมนูต่างๆอีกมากมายนะครับเช่นระบบการเตือนเมื่อขับรถเมื่อยล้านะครับก็สามารถเปิดระบบนี้ได้นะครับว่ามีการเตือนนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับก็เป็นอีกเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยครับโดยเมมโมรี่ที่ใช้บันทึกนะครับจะเป็น Micro SD Card นะครับสามารถเสียบเข้าด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับโดยรองรับสูงสุดถึง128กิกะบิตนะครับเป็นการ์ด10นะครับถือว่ารองรับ SD Card ที่สูงมากๆเลยนะครับแล้วกล้องตัวนี้นะครับมีระบบ WDR ด้วยนะครับคือระบบเนี่ยจะปรับความสว่างเนี่ยให้พอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่แสงจ้าหรือแสงน้อยนะครับกล้องเนี่ยก็จะบันทึกภาพชัดทุกสภาพแสงเลยครับเขาจะปรับให้อัตโนมัติในค่ารูรับแสงเลยฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าวิดีโอเนี่ยจะภาพจ้าไปหรือมืดไปเลยนะครับระบบ WDR เนี่ยจัดการให้เลยนะครับอันนี้เยี่ยมมากๆเลยครับทั้งหมดทั้งมวลของกล้องตัวนี้นะครับประมวลผลด้วย CPU Novatek นะครับ96670นะครับทำให้การเชื่อมต่อต่างๆนะครับรวมถึงการบันทึกภาพการกดเมนูต่างๆเนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็บันทึกได้อย่างมีคุณภาพซึ่งคนที่รู้เรื่องกล้องติดรถยนต์เนี่ยครับจะรู้เลยว่า CPU ตัวนี้เป็น CPU ที่ดีนะครับในกล้องราคาระดับนี้เลยนะครับและส่วนที่ผมชอบมากๆของกล้องตัวนี้นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านแอปพลิเคชันนะครับโหลดแคมนะครับสามารถดูภาพได้แบบเรียลไทม์สั่งงานได้เลยแล้วก็สามารถโหลดภาพโหลดวิดีโอออกมาได้เลยโดยไม่ต้องถอดการ์ดเลยซึ่งถ้าเกิดเหตุอะไรกับรถเรานะครับหรือเกิดเหตุอะไรในท้องถนนนะครับก็สามารถโหลดไฟล์เนี่ยส่งให้ตำรวจหรือส่งให้ประกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครขับรถไม่ดีเนี่ยนะครับเราสามารถโหลดลงโทรศัพท์ลงโซเชียลได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพและคลิปวิดีโอของกล้องตัวนี้นะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับว่าระดับ 4K เนี่ยจะมีความคมชัดแค่ไหนทั้งกลางวันและกลางคืนครับ
ก็เห็นไหมครับว่าการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์เนี่ยนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นความชัดระดับ 4K แล้วนะครับซึ่งเธออยากได้กล้องแบบ 4K แบบชัดๆจริงๆนะครับไม่โดนหลอกนะครับก็ดู3ข้อง่ายๆที่ผมบอกไปเลยนะครับเราก็จะไม่โดน 4K ปลอมๆมาหลอกเราแล้วนะครับแต่ถ้ากลัวว่าผู้ผลิตบางรายนะครับหรือบางยี่ห้อเนี่ยจงใจที่แบบจะใส่ 4K มาแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆมาเนี่ยมาหลอกเรานะครับว่ามันเป็น 4K จริงๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยเหมือนกับ 4K เป๊ะๆ เลยแต่พอซื้อมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็ลองดูรีวิวนี้นะครับแล้วก็ลองพิจารณากล้องตัวนี้ดูเพราะผมอะทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็น 4K จริงๆแล้วราคาก็ไม่แพงเลยนะครับยังไงผมจะทิ้งลิงก์การซื้อสินค้านะครับไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับแล้วสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์นะครับต่างๆนะครับก็มาแชร์บอกกันนะครับมาทักได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือทักไปที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับและยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปรีวิวอะไรดีๆแบบนี้นะครับที่เป็นประโยชน์กับคุณเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับแล้วสำหรับไว้สาระในช่วงสาระรีวิวนะครับในคลิปหน้าเราจะนำสินค้าใดมารีวิวอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ